แล้วพบว่ามีคนไทย19ล้านคนไม่สามารถได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขแม้เพียงแต่เดินไปซื้อยาพารามากินแก้ไข้เม็ดเดียวเนี่ยเขายังทำไม่ได้เลย19ล้านคนเขาหอบไปเลยตอนนั้นรัฐบาลชวนฮะหอบทั้งหมดเนี่ยไปกราบเรียนท่านนายกตีชวนหลีกภัยบอกว่ามีคน19ล้านคนนะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเข้าสู่นะฮะการรับบริการทางด้านสาธารณสุขได้แม้แต่นิดเลยไปเดินซื้อยาพารายังทำไม่ได้เลยนั้นเขาเสนอให้รัฐบาลชวนในสมัยนู้นนะฮะน่าถูกผิดยังไงท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินเอาละกันผมไม่ต้องการไปโจมตีรัฐบาลชวนหรอกครับแต่นี่ความจริงนะเขาไปเสนอรัฐบาลชวนบอกว่า19ล้านคนนี้นะเฉพาะ19ล้านคนนี้นะให้ฟรีได้ไหมเพราะนั้นคิดแบบนักวิชาการผมเข้าใจว่าท่านนายกชวนเนี่ยได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ในพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมกำลังเรียนเนี่ยคือนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ไม่ผิดหรอกแต่สายตาเขาคับแคบเขามองเฉพาะในเรื่องที่เขาสนใจและหลักการเห็นตรงคือผูกตัวตายเลยเขาเรียกว่าหัวสี่เหลี่ยมกับหลักการของตัวเองเพราะนี่นายกชวนท่านตอบตามหลักการเลยบอกไม่ได้ครับคุณหมอเพราะว่านี่จะเป็นการทำลายวินัยทางการเงินทางการคลังคุณแอนเข้าใจอย่างนั้นพอถ้าให้ฟรีปูเนี่ยเขาอธิบายบอกเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นการทำลายวินัยทางการเงินทางการคลังเนี่ยมาอีหลอบเดียวแล้วถ้าจำนำข้าวเนี่ยเป็นการไปทำลายกลไกตลาดอ้าวคือถ้าเราฟังเผลอๆเนี่ยเฮ้ยใช่ว่ะจำนำข้าวรับจำนำทุกเม็ดนี่นะทำลายกลไกตลาดแต่ผมถามว่าตาคุณมีมนุษย์อยู่ในตาคุณไหมฮะในสมองคุณในจิตวิญญาณคุณเห็นชาวนาบ้างไหมครับค่ะ24ล้านครัวเรือนเนี่ย20ล้านคนเห็นไหมฮะฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ย19ล้านคนที่ไม่สามารถที่รับการบริการรักษาทางด้านสาธารณสุขแม้เพียงเดินไปซื้อยาพาราเม็ดเดียวเนี่ยยังไม่ได้เลยคุณเห็นไหมครับท่านนายกครับคุณเห็นอย่างเดียวก็คือวินัยการเงินการคลังแล้วคุณก็ตอบเลยไม่ได้ครับคุณหมอครับเพราะมันทำลายวินัยการเงินการคลังซึ่งถูกนะไม่ผิดนะถูกนะก็คือถ้าให้ฟรีนี่นะคือทำลายวินัยการเงินการคลังแต่ประเด็นก็คือท่านครับท่านหัดคิดได้ไหมครับข้อที่สองท่านหัดเห็นประชาชนในสายตาท่านไหมครับนะมีจิตวิญญาณที่มองเห็นคน19ล้านคนไหมครับเขาก็เลยไปเสนอนายกทักษิณตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลครับไปเสนอฮะนายกทักษิณก็มีวิธีการคิดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงแต่เท่าที่ทราบมาซึ่งอาจจะจริงอาจจะเท็จไม่ทราบต้องให้ท่านนายกทักษิณท่านตอบด้วยตัวท่านเองท่านไปดูบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ในโลกนี้รับเบี้ยประกันนิดๆเนี่ยวันละ30บาทอ่ะแต่เวลาเกิดรถยนต์ชนตูมปุ๊บนี่จ่าย 200,000 เลยเอาทำไมทำได้อ่ะรับเบี้ยประกันวันละ30บาทเองนะหรือบางทีวันละ 2-3 บาทเองเนี่ยแต่ทำไมชนได้อ่ะแปลว่าแมสเนี่ยฮะคือถ้าคุณมีคนประกันชีวิตกับคนประมาณ10ล้านคนนะคุณรับมา30บาทต่อคนนะ10ล้านคุณเข้าไปคุณได้วันละ300ล้านแล้วแล้วมันไม่ได้ชนกันทุกวันนี่นะเพราะนั้นเนี่ยนายกทักษิณก็เลยบอกว่าได้แต่ท่านบอกว่าไปทำลายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะถ้าเดินเข้ามาแล้วรับการรักษาฟรีเนี่ยนะนะมันเท่ากับเป็นการทำลายศักดิ์ศรีบอกมาเป็นขอทานท่านเลยบอกว่า30บาททุกรอบก็ทำได้เลยฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยจะนำข้าวนี่ก็เหมือนทำได้ครับนโยบายดีๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้อยู่ที่คุณบริหารจัดการเรื่องของเงินเนี่ยอย่างไรอยู่ที่คุณเห็นคนหรือเปล่านะอย่าไปพูดเรื่องอื่นก่อนอื่นเนี่ยคุณเห็นคนไหมคุณเห็นชาวนาไหมคุณเห็นไหมว่าชาวนาเนี่ยเขาขายข้าวขาดทุนทุกปีเห็นไหมไล่ประกันที่คุณทำเนี่ยมันช่วยชาวนาได้หรือเปล่าเพราะประกันเนี่ยนะไม่ได้เอาเม็ดข้าวมานะคุณแอนครับประกันเนี่ยไม่ได้เอาเม็ดข้าวมานะฮะเอาโฉนดเอาหลักฐานเอกสารว่าฉันทำนาคือนี่เป็นไปได้ครับนายทุนหรือว่าข้าวเสือหรือว่าผู้พ่อค้าส่งออกเนี่ยก็ไปบังคับชาวนาสิครับหรือว่าตัวเองอาจจะมีโฉนดก็ได้เพราะในทุนเขามักจะมีโฉนดทรัพย์สินอะไรเยอะแยะเขาก็สามารถเอาโฉนดไปบอกว่านี่ฉันที่นาเท่านี้นะฉันสามารถปลูกข้าวได้ประมาณสักร้อยตันนะแต่ฉันขายได้ประมาณ 5,000 บาทนะซึ่งชาวนาก็เขียนชื่อมาได้หรือเขาเซ็นชื่อแทนชาวนาก็ได้เพราะนั้นเขาได้สามารถส่วนต่าง 3,000 บาทต่อตันสมมติร้อยไร่นี่นะฮะผมก็ไม่รู้ไร่นึงสมมติประมาณตันหนึ่งหรือเปล่าเอาสมมติตันหนึ่งแล้วกันร้อยไร่ก็ร้อยตันเอา 3,000 คูณเข้าไปนี่นะฮะเขาได้เท่าไหร่ฮะก็ 300,000 แล้วฮะเห็นไหมแต่เข้ากระเป๋านี่ทุนเนี่ยไม่ได้เข้ากระเป๋าชาวนานะชาวนายังได้ 5,000 บาทนี่คือประกันนะฮะตรงกันข้ามกับจำนำครับจำนำคุณต้องเอาข้าวทุกเม็ดมานะฮะมาเลยสมมติคุณแอนเนี่ยเป็นสถานที่รับจำนำสมมติเป็นผมเป็นชาวนาผมต้องขนรถมาเอาละนี่เป็นค่าใช้จ่ายของผมแต่ต้องมาหาคุณแอนซึ่งตอนนั้นเราเสนอนะให้ไปจำนำที่ยุ้งฉางเลยเพราะตัวนี้มีค่าใช้จ่ายเอาละไม่เป็นไรผมขนมาหาคุณแอนผมมี10ตันเอาคุณแอนก็ไปวัดความชื้นหักความชื้นออกหักสิ่งโสโครกออกผมได้ตันละ
ผมได้เลยครับได้แต่ละ120,000สิบตันก็คือได้แสนห้าใช่ไหมหักสิ่งโสโครกหักอะไรเนี่ยตันละแสนสองนะผมก็ได้ถ้าสิบตันผมก็ได้ล้านสองแล้วผมไม่ได้นะฮะไม่ใช่เม็ดเงินนะฮะคือคุณแอนจะให้กระดาษใบหนึ่งให้กับผมนะครับใบประทวนหรือเปล่าใบประทวนฮะให้ใบประทวนแล้วผมต้องเอาใบประทวนนี้ไปยื่นให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ต้องตรวจดูใบประทวนว่าถูกต้องหรือเปล่าและเสร็จแล้วเวลาได้ใบประทวนนั้นไม่ใช่ได้เม็ดเงินนะฮะเอาเงินเข้าบัญชีครับบัญชีออมทรัพย์ครับแล้วชาวนาเนี่ยถึงจะไปเบิกเงินจากบัญชีดังกล่าวมาใช้คุณนายนึกออกไหมฮะเพราะนั้นเงินเนี่ยออกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คือออกจากคลังของแผ่นดินและเข้ากระเป๋าชาวนาตรงๆผมต้องการเรียนนะครับท่านผู้ชมครับว่าไปตรวจดูสิครับเงินที่ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์700,000,000ฮะเข้ากระเป๋าชาวนาตรงๆเลยนะฮะเพราะนั้นคุณบอกสิครับว่ามันโกงตรงไหนเงิน700,000,000ที่เข้ากระเป๋าชาวนาตรงๆนี่โกงตรงไหนนี่คือข้อกล่าวหาที่พยายามจะกล่าวหาโครงการนี้ว่ามีการทุจริตทุกขั้นตอนดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่ไม่ได้เข้าใจโดยแท้จริงแล้วเม็ดเงินเข้ากระเป๋าชาวนาตรงๆเลย700,000,000แล้วผลที่เกิดขึ้นไปดูสิครับผมกราบเรียนเลยนะครับแล้วใครที่เห็นแย้งผมเนี่ยผมกราบเรียนให้ไปตรวจดูก็คือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์เขาทำการวิจัยสำรวจเลยนะฮะปรากฏหนี้สินของชาวนาหนี้นอกระบบของชาวเนี่ยหายไปเลยของชาวนานะฮะหายไปเลยครับแล้วก็ชาวนาสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้อเขาเรียกอะไรสิ่งต่างๆที่จำเป็นแก่ชีวิตมีคนเขาพยายามที่บอกว่าในสมัยทักษิณเนี่ยนะมีโครงการเยอะแยะจะเป็นเรื่องธนาคารคนจนจะเป็นเรื่อง SME SML ต่างๆเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าในสมัยรัฐบาลทักษิณนี่นะฮะใช้เงินดังกล่าวนี้นะฮะและชาวบ้านเนี่ยเอาเงินดังกล่าวนี้ไปอีลุ่ยฉุยแฉกไปฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นการพูดที่ดูถูกดูหมิ่นชาวบ้านมากเลยนะนี่ก็เหมือนกันอ่ะเงินไปถึงชาวนาก็จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ที่จำเป็นนะในการพาลูกเข้าไปเรียนหนังสือในการไปซื้อกับข้าวในการไปซื้อหนังสือพิมพ์ซื้อเข้าเมืองต่างๆหรือบางทีเนี่ยก็จะไปซื้อรถพิการก็ได้บางทีเขาไปซื้อรถอีแตนก็ได้แล้วบางทีเขาก็ไปซื้อเครื่องปัจจุบันผมดีใจมากชาวนาของเราเองนะสามารถเอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาผลิตเป็นเครื่องเขาเรียกนะเก็บเกี่ยวข้าวเลยนะฮะคือตัดไปปุ๊บเนี่ยฝัดออกมาเป็นข้าวเปลือกเลยนะฮะแล้วเก็บบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยเลยเป็นต้นนี่เป็นนวัตกรรมในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ซ้ำไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกลับมาประเด็นก็คือว่าผมเห็นว่าการจำนำข้าวนี่แหละรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเม็ดเงินออกจากธกส.เข้ากระเป๋าชาวนาตรงๆเลยครับแต่ทีนี้เรื่องของการทุจริตล่ะคะคุณหมอหรือว่าข้อกล่าวหาต่างๆในคดีโครงการรับจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ G2G บ้างที่ถูกหาว่าไม่ได้มีการทำสัญญาอย่างแท้จริงหรือว่าเรื่องของข้าวเน่าอะไรต่างๆนานาก่อนเอางี้ดีกว่าคือในสมัยนั้นเนี่ยนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านบริหารราชการแผ่นดินอยู่นะฮะฝ่ายที่เขาตรงข้ามหรือฝ่ายแค้นหรือฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเวลาข้าราชการเนี่ยไปตรวจเนี่ยอาจจะมีการหัวกันหรือกลัวรัฐบาล อย่าลืมนะครับว่ายุ้งฉางทุกแห่งเนี่ยกุญแจ3ดอกฮะมีเจ้าของยุ้งฉางนะแล้วก็มีอคสอตกแล้วอาจจะมีผู้ราชการจังหวัดด้วยผมไม่รู้ว่าเขามิกซ์ยังไงนะฮะแล้วก็อาจจะมีฝ่ายตำรวจหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผมจำได้ก็คือมีอคสอตกมีเจ้าของยุ้งฉางและเจ้าของยุ้งฉางนี่ต้องรับประกันในเรื่องข้าวเน่าข้าวหายด้วยนะครับนะต่อรัฐบาลนะฮะคือยุ้งฉางต่างๆเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการที่จะเก็บรักษาข้าวไว้เท่านั้นเองตรงนี้มันมีรายละเอียดเยอะเลยแล้วผมยังจำได้ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อใส่ร้ายป้ายสีนะครับการเอาเขาเรียกนะวัตถุที่ระเหิดได้นะเพื่อที่จะซึมแทรกเข้าไปในข้าวทุกเม็ดเพื่อป้องกันมอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่พยายามตรวจสอบแต่ลำพังเฉพาะในการที่ไปขายโกดังนี่นะก็มี3กุญแจแล้วแล้วตอนที่เขาเอาข้าวนี่ไปโชว์ในสภาผู้แทนราษฎรนี่นะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชี้แล้วนะฮะว่ากระสอบข้าวนี่ชี้บ่งบอกหรือว่ามาจากโกดังไหนยุ่งฉางไหนเขาขอให้คนที่เอาข้าวมาโชว์ในสภาเนี่ยบอกหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะพาตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบว่าไอ้เจ้าของกุญแจ3กุญแจนี่นะมาขายพร้อมกันได้อย่างไรแล้วปล่อยให้นักการเมืองดังกล่าวเนี่ยเอามาโช
ชในสภาได้อย่างไรปรากฏนักการเมืองดังกล่าวที่เอามาโชว์ในสภาไม่กล้าฮะแปลว่าเขาไม่ยืนยันสิ่งที่เขาเอามาโชว์แปลว่าเป็นเรื่องเท็จใช่ไหมฮะหรือไม่เป็นจริงใช่ไหมฮะก็กลับมาฮะไม่ทราบจะทันหรือเปล่านะฮะคือพอมีการยึดอำนาจนี่นะคสช.เขาก็ใส่ใจในปัญหาเรื่องข้าวและอันแรกเลยก็คือคสช.เนี่ยไปตรวจดูนะไปตรวจดูยุ้งฉางผมอยากให้เอาสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะผมเตรียมนี่ผมเอาข้อมูลมาจากขออนุญาตนะครับกราบขอบคุณไทยรัฐออนไลน์นะครับผมเอามาจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะไทยรัฐออนไลน์พาดหัวข่าวนะครับว่าตรวจสต็อกรัดคืบนี่ตรวจโดยคสช.นะนะนี่ส่วนหนึ่งเราต้องขอบคุณเขานะเขาเอาใจใส่นะเขาไปตรวจดูว่ามีการโกงกันหรือเปล่าปรากฏว่าการตรวจของคสช.นั่นแหละมายืนยันนะฮะว่าข้าวเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะฮะถึงแม้ไม่ครบ 100% แต่เขาตรวจไปประมาณ 80% นี่ข้อมูลจากไทยรัฐณวันนั้นนะพอหลังจากนั้นก็มีการตรวจเพิ่มเติมเนี่ย 72% พบมีแค่ 10% ผิดเพี้ยนหรือเสื่อมคุณภาพผมขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมโดยการอ่านรายละเอียดหน่อยนะฮะเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะฮะพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนปข.กล่าวถึงการดำเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณข้าวว่าขณะนี้ตรวจสอบไปแล้ว 1,290 โรงสีจากที่มีทั้งหมด 1,787 โรงสีค่ะนักการ